ดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีทักทายนะคะยามบ่ายนะคะก็ฝนตกนะคะฝนตกหนักมากมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดตลอดนะคะทีแรกว่าจะแบบไม่ได้มาไลฟ์แล้วนะคะแต่ว่าฟังเทศนะคะเปิดประมาณนี้ฟังเทศนะฟังเทศเป็นคำสอนของพุทธเจ้าค่ะแล้วก็พระไตรปิฎกอะไรเงี้ยก็เผลอหลับไปนะคะเผลอหลับไปนะแล้วก็ฝันนะเดี๋ยวเกี่ยวเนื่องกันนะคะกับหัวข้อวันนี้ที่แบบหัวข้อแบบขยายภาชนะใจนะคะให้ใหญ่นะยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะก็Amazing นะ Amazing แบบนะตื่นมาเป็นแบบเป็นความฝันที่ดีนะคะก็นอนนั่งสมาธิก่อนนะแล้วก็แบบพักนะพักล่างนะนั่งมั่งนอนมั่งนั่นสลับกันนะคะแล้วก็เลยเผลอนะเผลอหลับนอนสมาธิก็หลับไปฟังไปด้วยแล้วก็หลับไปเลยนะทำสมาธิไปด้วยนะก็เป็นความฝันที่แบบ Amazing Amazing กับความฝันมากค่ะนะก็เนี่ยเปิดเขาตลอดนะคะแล้วก็เปิดให้ที่บ้านนะคะให้ลูกกับคุณสามีด้วยนะคะก็คุณสามีก็หายเป็นปกติดีแล้วนะคะไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะคะเพราะเรามีเครื่องพลังอยู่ไม่ใช่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้จะบอกว่าหายเร็วนะคะก็เป็นไข้นั่นแหละแต่ว่าเขาหายเร็วนะหายเร็วกว่าปกตินะคะก็หายเร็วขึ้นนั่นแหละนี่ก็เป็นสวัสดีวัยรุ่นพลังชีวิตขี่แสงค่ะสวัสดี สวัสดีวัยรุ่นด้วยนะคะวัยรุ่นขึ้นใช่ไหมคะวัยรุ่นขึ้นนะคะ ก็นะเห็นตัวเองทุกวันนะคะก็นั่นแหละรู้สึกว่าหน้าตาเราก็จะดูย้อนวัยลงทุกวันทุกวันนะคะนี่ก็ไม่ได้แบบอะไรเยอะนะคะไม่ได้อะไรเยอะก็เล่าเลยแล้วกันเนาะเล่าเลยแล้วกันนะคะก็จะเล่าถึงแบบการขยายภาชนะใจของตัวเองวันนี้ถ้าเราแบบไม่ขาดแคลนนะแล้วเราก็อิ่มเต็มแล้วเราก็ทำสวัสดีค่ะพี่ต้านะคะทำแบบปัจจุบันของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนะแล้วก็
ที่อยู่ของเราเนี่ยปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะในสภาวะที่เราเป็นอยู่แล้วแบบแล้วสิ่งที่เราเคยโปรแกรมไว้มันจะได้มากกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้มากกว่าที่เราขอไม่รู้นะแบบจะเล่าให้ฟังว่าเผลอหลับไปนะคะแล้วก็ฝันไม่รู้นะอาจจะเป็นแค่ความฝันก็ได้นะแต่ในฝันแบบมันอลังการยิ่งใหญ่มากกว่าที่เราแบบโปรแกรมไว้อะแล้วเราก็แบบพอตื่นขึ้นมาเฮ้ย Amazing แบบเราก็ไม่ได้เคยคิดอยู่ในหัวสมองเรานะว่าจะแบบใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยสวัสดีค่ะวิต้าทักทายนะคะก็เผลอหลับไปแล้วก็ฝันนะคะว่าอยู่บ้านเรานี่แหละในความฝันนะว่าเป็นบ้านเรานี่แหละแต่บ้านเราที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะบ้านเราที่แบบตกแต่งแล้วทำแล้วสวยงามมากนะแล้วก็นะแล้วก็มีคนนะในฝันว่ามีคนอ่ะมาขอดูบ้านว่าเขาจะซื้อบ้านแบบเราอะไรเงี้ยเขาก็มาขอดูนะแล้วเราก็พาไปดูแต่บ้านหลังที่เราพาไปดูอะค่ะมันใหญ่นะมันใหญ่แล้วก็แบบแล้วก็มีบันไดเหมือนไม่เหมือนบ้านเราปัจจุบันมันใหญ่มากอะแล้วก็ปูกระเบื้องหลังใหญ่แล้วก็ต้นเสาแบบต้นใหญ่แบบพอเราออกไปดูนอกบ้านอะในฝันนะว่าแบบแก๊สที่บ้านหมดนะแล้วก็โทรสั่งแก๊สนะแล้วก็ให้คนสั่งแก๊สอะเอามาส่งแต่เขาไม่เอาเข้ามาส่งในบ้านแล้วเราอะก็เดินออกมาจากบ้านใช่ไหมเพื่อจะมาดูว่าแก๊สมาส่งยังปรากฏว่าแก๊สมาส่งแล้วแล้วเราต้องลากเข้าไปแล้วเรามองกลับเข้าไปดูมองกลับเข้าไปเห็นบ้านเราอะที่เราเดินออกมาตกใจค่ะในฝันก็ตกใจนะเฮ้ยนี่บ้านใครวะทำไมมันหลังใหญ่จังหลังใหญ่มากเหมือนบ้านแบบเหมือนบ้านมหาเศรษฐีอะแบบใหญ่มากแล้วก็แบบข้างนอกนะคะข้างนอกอ่ะก็ปูกระเบื้องหมดเลยนะไม่ใช่เป็นแบบพื้นซีเมนต์นะเป็นแบบพื้นแบบปูกระเบื้องอ่ะแล้วเราก็แบบ Amazing อ่ะเราก็ลากถังแก๊สเข้าบ้านไปนะแต่ในความรู้สึกเราอ่ะว่าบ้านนะคะในบ้านอ่ะยังเหมือนเดิมความรู้สึกเรานะแปลว่าความหมายดีความหมายเองนะความหมายก็คือความรักความอบอุ่นในครอบครัวเรายังเหมือนเดิมถึงว่าบ้านจะหลังใหญ่แค่ไหนอะแต่สรุปแล้วค่ะความรักความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยมันคือที่หนึ่งอะมันคือที่หนึ่งอะนิมิตหมายที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นจิตจะสื่อสารทางความฝันลางสังหรณ์นิมิตต่างๆนะคะใช่พี่เชอร์ก็แบบคือไม่ได้แบบเคยโปรแกรมบ้านที่แบบหลังใหญ่อลังการเพราะแล้วก็ไม่ได้แบบชอบบ้านสองชั้นอะเพราะว่าทำความสะอาดบ้านนะเอาไว้มันเหนื่อยในการทำความสะอาดบ้านนะบ้านสองชั้นนะแล้วก็ไม่ได้แบบอยากได้บ้านหลังใหญ่แบบมากนะเพราะว่าเราก็อยู่กันแบบไม่กี่คนใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นภาระในการที่จะทำความสะอาดอะถ้าบ้านที่มันหลังใหญ่มากๆอะก็ไม่ได้แบบเคยโปรแกรมแบบหลังใหญ่แบบนั้นก็ไม่ได้อยากได้นะอยากแบบแค่แบบพอประมาณไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็มีพื้นที่นอกบ้านที่แบบกว้างๆเป็นลานกว้างๆไว้ให้ลูกเล่นแค่นั้นนะไม่ได้แบบโอ้ยแบบบ้านเหมือนมหาเศรษฐีก็ไม่ได้เคยอยู่ในหัวสมองว่าจะแบบใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ความรู้สึกอะภาพที่เราเห็นอะใหญ่มากเป็นเหมือนบ้านมหาเศรษฐีเลยนะที่เขาหลังใหญ่ๆแบบแล้วก็มีพื้นที่หน้าบ้านที่กว้างๆอะนะแล้วแต่ความรู้สึกภายในบ้านที่เราเข้าไปอะยังเหมือนเดิมยังอบอุ่นเหมือนเดิมยังเป็นครอบครัวเล็กๆของเราเนี่ยที่แบบยังอบอุ่นนะยังมีความรักความผูกพันกันเหมือนเดิมไม่มีใครเปลี่ยนแปลงนะยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะมันเป็นความรู้สึกที่อ๋อพอเราแบบตื่นขึ้นมาเราก็จับความรู้สึกเองได้ว่าอ๋อนะสรุปแล้วอะสรุปเอาเองนะว่าแบบบ้านเล็กบ้านใหญ่อะมันไม่ได้สำคัญเลยวันนี้มันสำคัญแค่ค
ความรักความผูกพันความอบอุ่นในครอบครัวเรามีให้กันมากน้อยแค่ไหนเรามีพอไหมบางคนแบบบ้านหลังใหญ่มากแต่แบบไม่รักกันไม่ได้อบอุ่นอ่ะแต่แบบบ้านหลังเล็กแต่รักกันวันนี้เราก็เขาคงจะมาบอกเราว่าแบบอย่ายึดติดอ่ะอย่ายึดติดกับวัตถุนะอย่ายึดติดกับวัตถุสิ่งของวันนี้เราจะบ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สำคัญแค่วันนี้ขอให้เราแบบอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกครอบครัวรักกันนะสามัคคีกันนะอยู่กันแบบอย่างอบอุ่นเนี่ยมีว่าแค่นี้มันก็แค่นี้มันคือความสุขนะมันคือความสุขทางจิตใจของเราที่แบบนะมันไม่ได้แบบขึ้นอยู่ที่แบบบ้านหลังเล็กหลังใหญ่แล้วอะอันนี้ก็แบบไม่ได้แบบนะไม่ได้แบบต้องการแบบโอ้ใหญ่โตแบบอลังการขนาดนั้นแบบนี่แหละมันคือสำคัญนะแต่แบบแค่มีพื้นที่บริเวณให้ลูกเราแล้วก็แบบพอใจแล้วนะพอใจแล้วนะเพราะลูกแบบชอบวิ่งเล่นพอพาเขาไปสวนสาธารณะค่ะรู้สึกว่าเขามีความสุขมากกับการที่ได้วิ่งในสนามหญ้ากว้างๆอะไรเงี้ยก็แบบแค่นั้นแหละเราก็แบบเป็นความสุขเป็นความรู้สึกของแม่นะที่อยากแบบทำอะไรให้ลูกอะไรเงี้ยจิตทรงพลังแม้ความสุขก็สุขได้ใช่แม้ความทุกข์ก็สุขได้ใช่ไหมพี่เชอจะบอกแบบไม่รู้อ่ะนี่แหละในความรู้สึกของหนูเนี่ยพอเราแบบนะจับจิตเองได้แล้วก็ amazing อีกอย่างหนึ่งนะว่าแบบเราสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเป็นทางนะทางเดินที่เป็นกระเบื้องใช่ไหมปูกระเบื้องใช่ไหมก็ลื่นไหลนะตัวเองก็เล่นเหมือนเด็กๆเลยลื่นฟื้นลงไปแล้วก็แบบเร็วมากนะในความฝันว่าเราแบบเราสามารถที่จะแบบไปไหนมาไหนด้วยตัวเราเองได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ยานพาหนะไม่ต้องใช้รถไม่ต้องใช้เขาอาจจะสื่อว่าแบบถ้าเราแบบปฏิบัติเยอะๆนะเราก็อาจจะแบบไปทางจิตเราก็ได้นะตามสถานที่ต่างๆโดยที่เราไม่ต้องนั่งรถไปอะไรไปก็อาจจะเป็นความใหม่นี้ก็ได้นะในความรู้สึกความฝันยังสุขนะใช่ค่ะความฝันแบบรู้สึกอิ่มเต็มนะรู้สึกอิ่มเต็มแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกขาดแคลนนะแล้วก็เขาก็เอาสับปะรดมาให้ด้วยนะในฝันนะในฝันอ่ะว่าคนส่งแก๊สอ่ะก็มีสับปะรดมาให้หัวหนึ่งนะแต่เป็นสับปะรดพันธุ์ที่แปลกมากก็ไม่เคยเห็นนะไม่รู้มาจากโลกไหนนะในโลกมนุษย์ก็ไม่เคยเห็นสับปะรดพันธุ์แบบนี้นะคะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวมันเป็นดอกหมดเลยอ่ะเป็นแบบกีบมันอ่ะแล้วก็มีเนื้อมันอ่ะเมื่อมีเนื้อมันที่กินได้แค่นิดเดียวแต่ว่าหวานแล้วก็แปลกอะค่ะไม่เคยเห็นแปลกดีนะก็แปลกดีนะก็ไม่เคยเห็นนะก็แบบในก็เป็นถ้าเป็นแปลกดีนะสับปะรดไม่รู้ว่าความหมายว่าอะไรนะคะเจริญรุ่งเรืองมั้งรู้สึกเองพูดโปรแกรมดีๆเข้าไว้นะคะนี่แหละเป็นความรู้สึกที่จะบอกว่าอะไรอ่ะข้างในอ่ะเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบเราอิ่มเต็มแล้วเราแบบไม่ยึดติดแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบนะความฝันก็คือจิตใต้สำนึกของเราที่ลึกๆที่ฝังอยู่ใช่ไหมนั่นแหละพอเราฝึกบ่อยๆอ่ะมันก็ amazing นะ amazing ตัวเองแล้วก็เมื่อคืนก็ฝันนะถึงเพื่อนนะคะเพื่อนสมัยเรียนประถมนะฝันถึงเพื่อนสมัยประถมเกือบทุกคนเลยนะก็เขาอาจจะแบบให้เราย้อนไปก็ได้นะถึงแบบตอนที่เราเด็กๆว่าเราแบบเคยทำอะไรเคยอยู่กับเพื่อนแล้วก็มาพัฒนาเป็นเราทุกวันนี้ก็ได้นะเขาอาจจะเป็นได้นะก็แบบก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดถึงเพื่อนสมัยประถมเลยนะก็แต่ก็ฝันถึงเพื่อนสมัยประถมทุกคนเลยแล้วก็โรงเรียนนะโรงเรียนที่เราเคยเรียนตอนสมัยประถมอ่ะนะเหมือนเราผูกพันกับที่เนี้ยสถานที่โรงเรียนเนี้ยมากนะก็ไม่รู้นะเป็นเรื่องราวที่แบบก่อนนอนอ่ะจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก่อนนะคะทุกวันแล้วก็ฟัง
ังเทศนะฟังเทศฟังธรรมนะก่อนนอนนะก็จะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรภาวนาไปด้วยนะคะภาวนาไปด้วยก่อนนอนก็จะภาวนาแล้วก็จะหลับไปกับคำภาวนาก็จะไม่แบบไม่รู้นะว่าเผลอไปคิดหรือเปล่านะก็ทำให้เอาไปฝันนะก็เป็นปรากฏการณ์เรื่องราวนะคะนั่นแหละก็แบบพอเรายิ่งใช้ยิ่งสัมผัสยิ่งใช้ยิ่งสัมผัสมันก็แบบยิ่งอิ่มเต็มอิ่มเต็มอ่ะยิ่งอิ่มเต็มขึ้นเรื่อยๆยิ่งแบบอิ่มเต็มอิ่มเต็มแล้วก็แบบวางได้ไววางได้ไววางได้ไววันนี้เราแบบไม่ยึดติดอ่ะไม่ยึดติดแล้วก็วางแล้วก็วางอ่ะแล้วก็วางแล้วก็วางแล้วก็แต่เราก็แบบมันก็เป็นคนหนึ่งที่แบบทำหน้าที่ของตัวเองแบบตลอดนะคะทำเรามีหน้าที่อะไรในปัจจุบันเนี้ยเราก็ทำนะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอทำทุกวันนะก็อะไรมันจะเกิดก็นะเราก็ทำดีที่สุดแหละนะแล้วเราก็วางนะคะยอมรับปล่อยวางยอมรับปล่อยวางอะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมรับนะปล่อยวางยอมรับแล้วก็ปล่อยวางก็โมทนาบุญสาธุกับพี่เชอด้วยนะคะที่ปิดวาจาไปปฏิบัติธรรมที่บ้านมาที่บ้านนะคะ3วันนะคะก็โมทนาสาธุบุญด้วยนะคะนะขอให้แบบสิ่งที่คิดไว้สุขสมหวังสำเร็จรวดเร็วตามที่ปรารถนาทุกประการนะคะนะโมทนาสาธุกันด้วยนะคะก็นะพี่เชอร์ไปปิดวาจานะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมมา3วันนะคะนั่นแหละมันดีงามนะคะฝนตกนะคะฝนตกติดต่อกันแบบตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดตลอดนะคะวันนี้วันที่สองแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะเปิดแล้วมั้ง หวังไว้ว่าพรุ่งนี้ฝนน่าจะเปิดนะคะเดี๋ยวขอเลือกเพลงนิดนึงนะคะเราจะเอาเพลงเราชอบเพลงนี้โฟกัสสุขได้สุขค่ะอ๋อใช่โฟกัสสุขได้สุขนะคะที่เชอร์บอกนะคะก็นั่นแหละเป็นเรื่องเราอันนี้ก็จะมาทักทายนะแบบเล่าแบบของตัวเองแบบพี่ฝันนะวันนี้เราต้องแบบขยายนะคะภาชนะใจเราอะให้ใหญ่อย่าแบบทำตัวเล็กน้อยนะอย่าทำตัวเล็กน้อยอย่าแบบขาดแคลนนะให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นมีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะให้เราอิ่มเต็มเข้าไว้ค่ะอิ่มเต็มแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันนะคะวันนี้ไม่รู้นะบุ๋ยอะบ้านบุ๋ยอะไม่ได้หลังใหญ่หลังเล็กแต่บุ๋ยทำบ้านแบบทำบ้านตัวเองนะให้เหมือนกับเป็นบ้านในฝันของเราที่เราอยากจะให้เป็นอย่างน้อยแบบมันยังไม่ได้ครบสมบูรณ์แต่ก็ทำให้ดีที่สุดณปัจจุบันอ่ะก็นะมีห้องนอนมีห้องพระเราโปรแกรมไว้ว่าเราถ้าแบบเรามีบ้านอ่ะเราอยากจะแบบแยกนะอยากจะแยกห้องพระไว้แบบเป็นห้องพระเลยเอาไว้แบบนั่งสมาธิเราก็ทำนะก็ทำเป็นแบบแยกเป็นห้องพระเลยห้องหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องนอนต่างหากห้องหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้มีแบบของอะไรแบบเยอะแยะหรูหราหรอกแต่เราทำแบบที่เรามีให้ดีที่สุดแล้วก็สะอาดนะห้องพระนี่คือจะฝาดถูกกับทุกวันนะจะฝาดถูกกับทุกวันแต่ว่าแบบบ้านเรานี่ก็แบบจะต้องแบบสะอาดทุกวันนะวันนี้เราต้องแล้วก็ห้องน้ำเราก็ตกแต่งแบบเราอยากทำอะไรให้มันสวยแล้วก็เอามาตกแต่งให้มันในแบบฉบับที่เรามีที่เราเป็นนะคะสาธุเช่นกันค่ะ MM ก็สร้างบุญออนไลน์ทุกๆวันค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเนี่ยเราก็แบบให้อิ่มเต็มแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอ่ะกับสิ่งที่เรามีอ่ะถึงเราจะไม่ได้บ้านหลังใหญ่ก็ไม่เป็นไรแต่ทำให้บ้านเราเนี่ยสะอาดนะสะอาด
แล้วก็ให้เป็นระเบียบแล้วก็ให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่จะบอกว่านะบอกความลับอาจจะไม่ลับก็ได้นะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะถ้าแบบอยากให้เงินไหลเข้าบ้านอยากให้บ้านมีความสุขอยากให้เทพเทวดามาอยู่ที่บ้านเรามาอยู่ที่หิ้งพระเราค่ะหิ้งพระบ้านเราต้องสะอาดตลอดเวลานะหิ้งพระที่บ้านเราต้องสะอาดตลอดเวลาต้องไม่สกปรกแล้วห้ามมีอะไรไปขวางห้ามอะไรมีไปขวางตรงหน้าหิ้งพระห้ามมีอะไรไปวางตรงหน้าหิ้งพระแล้วก็ห้ามไปนอนนะคะห้ามไปนอนตรงหน้าหิ้งพระเด็ดขาดไม่รู้อ่ะบ้านเราจะเป็นยังไงอ่ะเราก็ต้องเลือกมุมให้แบบเราต้องไม่นอนตรงหน้าหิ้งพระอย่าไปนอนตรงหน้าหิ้งพระนะคะเพราะว่าถ้าบ้านเราสะอาดแล้วหิ้งพระเราสะอาดแล้วพอเวลาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเรานอนอยู่อ่ะแล้วเขาจะมานั่งตรงไหนเขาจะมาสวดมนต์ตรงไหนมันก็จะไม่มีที่ใช่ไหมคะอย่าไปนอนตรงหน้าหิ้งพระนะคะแล้วก็จะบอกว่าอะไรถ้าเป็นไปได้แบบให้แยกก็ดีนะแยกแบบเป็นสัดส่วนอะไรเงี้ยก็จะดีนะคะก็จะดีมากแล้วก็บ้านนะคะอย่าเอาอะไรไปขวางประตูบ้านนะประตูทางเข้าบ้านห้ามมีอะไรขวางถ้ามีของหรือสิ่งของอะไรขวางประตูทางเข้าบ้านก็คือขวางเงินขวางทองขวางโชคลาภเราด้วยนะคะนะทำประตูทางเข้าบ้านของเราอ่ะให้มันโล่งโปร่งนะให้มันสะดวกเดินสะดวกสบายอ่ะอย่าให้มีอะไรไปขวางกันนะให้มันเดินสะดวกสบายโล่งโปร่งแล้วก็บ้านนะคะต้องแบบให้หอมนะไม่สกปรกทำไมคะบ้านนะคะต้องแบบไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นนะต้องแบบให้โปร่งโล่งนะให้ลมพัดถ่ายเทได้ดีนะคะแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมก็จะดีนะคะอาจจะแบบเอาดอกไม้ที่บ้านนะคะมาใส่แจกันอะไรไว้แบบเพื่อให้ทรงกลิ่นหอมในบ้านก็ได้นะคะหรือว่าน้ำยาถูบ้านก็ได้นะคะเขาก็จะแบบช่วยดับกลิ่นนะได้นะแล้วก็เปิดกระจกเปิดหน้าต่างให้แบบลมพัดถ่ายเทได้ดีนะคะก็จะดีอันนี้คือแบบพื้นฐานนะคะพื้นฐานของการปรับเขาเรียกว่าอะไรฮงจุ้ยภายในบ้านนะมันคือพื้นฐานนะแต่เนี่ยแล้วยิ่งเราแบบมีเครื่องพลังอะค่ะวางไว้ที่บ้านด้วยแหละแล้วก็มันจะเป็นพลังงานที่ดีแล้วแบบเราต้องแล้วเราทำบ้านให้แบบลมลื่นให้ลมเย็นให้แบบอากาศถ่ายเทมันแบบมันจะดีมากเลยนะคะเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรพลังงานที่เป็นบวกอะเขาก็จะส่งเสริมกันนะคะเขาจะส่งเสริมกันก็จะถ่ายเทพลังงานลบออกได้เร็วขึ้นนะคะได้เร็วขึ้นเนี่ยก็นะก็ลองทำดูนะแล้วเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยบ้านฉันแบบเปลี่ยนไปฉันรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นนะบ้านฉันแบบทำไมรู้สึกอบอุ่นขึ้นเนี่ยลองทำดูนะคะถ้าแบบบ้านใครที่แบบอับทึบนะแล้วก็อับทึบไม่สว่างไม่โล่งไม่โปร่งแล้วก็ลองจัดบ้านใหม่ดูนะลองจัดบ้านใหม่เป็นคนหนึ่งที่แบบโรคจิตมาเป็นคนชอบจัดบ้านบ่อยมากแล้วแบบพอไปรู้มามันไม่ค่อยดีนะคะพอไปแบบเราก็ไปศึกษาเรื่องศาสตร์ฮงจุ้ยอ่ะเขาบอกว่าการที่แบบโยกย้ายของโยกย้ายตำแหน่งภายในบ้านบ่อยๆอ่ะก็ไม่ดีนะมันเหมือนการเราขยับขยื่นเปลี่ยนฮงจุ้ยเราอ่ะมันก็จะแบบนะเราก็เลือกดูมุมมองดูให้ดีก่อนนะแล้วก็ขยับขยายค่อยจัดนะจะได้แบบไม่ต้องจัดบ่อยนะเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบจัดบ้านมากนะนี่เดี๋ยวก็แบบวางโครงการไว้กับคุณสามีแล้วนะว่าเดี๋ยวจะแบบทำอันนี้อันนั้นอันนู้นอะไรเงี้ยแบบให้บ้านโล่งแล้วก็โปร่งขึ้นนะค่อยๆทำไปอะไรอย่างเงี้ยนะทำแบบทำสิ่งที่เรามีนี่แหละแล้วก็ค่อยๆทำไปแบบแล้วก็พอใจกับในสิ่งที่มีแล้วก็ทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำสถานที่ให้เป็นบ้านในฝันของเราที่เราแบบเราอยู่แล้วมีความสุขแล้วอบอุ่นอ่ะเราอยากได้แบบไหนแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่ก่อนหน้านี้
ไม่ได้แบบคิดแบบนี้เลยก่อนบ้านเนี้ยแบบยึดติดแล้วก็ไม่ปล่อยวางอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรหมายถึงว่าไม่ได้ตกแต่งบ้านไม่ได้อะไรเลยพอคิดว่าเราอะอยากบ้านเนี้ยไม่ใช่บ้านในฝันของเราเราอยากจะไปซื้อที่นะแล้วก็ปลูกบ้านที่มีบริเวณไว้ให้ลูกเรานะแต่พอเราตื่นรู้อะค่ะพอเราตื่นรู้อะเราก็แบบเฮ้ยบ้านหลังเนี้ยเขาให้เราอยู่อาศัยนะเรามีอยู่แล้วเรามีเขาอยู่แล้วเราก็ทําให้เขาเราทําให้เราทําบ้านเขาให้แบบดีที่สุดสิในแบบของเราที่เราแบบอยากจะทําอะนะให้แบบในเมื่อเรายังไม่มีหลังใหม่ใช่ไหมเราก็ทําหลังนี้แหละให้ดีที่สุดในแบบที่เราอยากจะมีในแบบที่เราอยากจะได้อะก็นะมันเปลี่ยนอะวิธีคิดเรานะเขาเปลี่ยนแบบเขาเปลี่ยนวิธีคิดเราเองอัตโนมัตินะเราก็แบบนะกลับมาแบบมันมาอะไรอะมาพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะมาพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ขอบคุณเขาแล้วก็มีความสุขนะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะทุกคนก็นะเก็บฝาเช็ดถูทำความสะอาดนะหมีอยู่บ้านเอื้อนะคะอยู่บ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรก็จะเป็นบ้านแฝดใช่ไหมแล้วก็ซื้อติดกันไว้สองห้องนะคะก็อีกห้องหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้อยู่นะคะอีกห้องหนึ่งไม่ได้อยู่เอาไว้เก็บของแต่ก็ทำเสมือนว่าตัวเองอยู่นะทำมาได้แบบประมาณ2อาทิตย์แล้ว 2-3 อาทิตย์แล้วทำเหมือนสว่าตัวเองอยู่ก็ไปขวาไปฝาดไปถูทุกวันนะก็ไม่ได้มีใครอยู่นะคะก็ไปฝาดไปถูทุกวันทำเสมือนว่ามีคนอยู่นะแล้วก็จัดบ้านใหม่ให้โล่งให้สะอาดนะบ้านที่ไม่มีคนอยู่ที่เอาไว้เก็บของอ่ะนั่นแหละทำเสมือนแบบว่าเราอยู่แล้วเราก็ขอบคุณเขานะไม่รู้ว่ามันก็รู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกดีทางใจอ่ะมันรู้สึกดีทางใจทำบ้านตอนนี้ให้เป็นสวรรค์บนดินใช่ค่ะอ้าวใช่เลยพี่เชอร์นะแล้วก็พอใจนะคะพอใจในมีความสุขสิมีความสุขในสิ่งที่เรามีนี่แหละแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดพอเราอิ่มเต็มจากข้างในค่ะพอเราอิ่มเต็มจากข้างในอ่ะมันก็จะขยายอ่ะจะขยายออกมานอกอ่ะในจิตใต้สำนึกเราอ่ะเราพอเราไม่ขาดแคลนเราไม่ต้องร้องขอโดยซ้ำนะเราไม่ต้องร้องขอด้วยว่าเราอยากจะได้อะไรนะเขาแบบมีความเชื่ออย่างนั้นนะว่าเขาจะส่งมาให้เราเอง อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็ส่งแบบมาให้ทางความฝันเราแล้วอ่ะแบบที่เราไม่ได้แบบเคยโปรแกรมไว้เลยบอกเลยแบบไม่ได้เคยโปรแกรมว่าอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆแบบขนาดนั้นนะเขาส่งมาให้เราแล้วเนี่ยในความฝันนะในความฝันเราแบบเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราแบบรู้สึกดีนะเราก็เหมือนก็แบบเป็นการสอนเราไปเรียนตัวด้วยว่าวันนี้เราแบบอย่ายึดติดกับวัตถุสิ่งของนะอย่ายึดติดกับสิ่งภายนอกนะวันนี้เราต้องมาดูนะคะดูข้างในก่อนข้างในเราเนี่ยสำคัญสุดโลกภายในของเราอะสำคัญสุดแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งมาภายนอกเองนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้แบบเข้าใจแบบลึกซึ้งยังไม่ได้เข้าใจแบบลึกซึ้งแต่วันนี้เราแบบเข้าใจลึกซึ้งเข้าใจแล้วอะเข้าใจแบบลึกซึ้งอะเราแบบทำสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณบ้านขอบคุณรถขอบคุณทุกอย่างที่เรามีเนี่ยขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะก่อนหน้านี้ก็ขอบคุณตลอดอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เราเข้าใจไงเราเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็ขอบคุณแบบด้วยความรู้สึกที่แบบดียิ่งขึ้นอ่ะก่อนหน้านี้ก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ก็ดียิ่งขึ้นไปอีกนี่แหละมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะที่แบบเครื่องพลังงานพันเท่าเนี่ยเขานำพาเรานะเขานำพาเราให้เราแบบฝึกปฏิบัตินะได้แบบรวดเร็วแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าถึงนะแบบเขาก็คงมีความสุขด้วยแหละเพราะเราก็ส่งคลื่นพลังความสุขนะตลอดนะเขาก็ได้รับด้วยแหละเราแล้วเราก็ได้รับคลื่นเขาด้วยนะเราก็แบบส่งเสริมกันนะคะบอกว่าอะไรอ่ะยิ่งเรามีคลื่นพลังงานบวกที่เยอะแล้วเขายิ่งส่งมาให้เราอีกเขาก็ส่งมาให้เราอีกมันจะทีอ้ามกันนะคะมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันนะเขากับเราจะส่งเสริมซึ่งกันและกันมันก็จะปฏิบัติแล้วก็จ
จะเกิดสิ่งที่เราปรารถนาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราก็ปรารถนาดีแหละเนาะที่เราโปรแกรมไว้แล้วก็ปรารถนาดีนั่นแหละปรารถนาดีกับตัวเรากับครอบครัวเราแล้วก็กับเพื่อนมนุษย์นะเพื่อนมนุษย์ด้วยนะคะเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกด้วยกันแล้วก็ปรารถนาดีกับทุกสรรพสิ่งแหละเราเป็นคนหนึ่งที่แบบตัวเองไม่ได้เป็นตอนนี้นะคะตัวเองไม่ได้เป็นคนรวยยังไม่ได้เป็นผู้วิเศษยังไม่ได้เป็นคนดังนะยังไม่ได้เป็นนะแต่แบบเราเคยโปรแกรมไว้อะแต่ตอนก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราอะจะช่วยคนได้ยังไงแล้วจะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ยังไงแล้วเราจะมีองค์ความรู้อะไรหรือว่าเราจะมีกำลังพอไหมที่จะไปทำได้อะก็ไม่รู้หรอกนะก่อนหน้านี้แต่ก็ด้วยมีนะน่าจะเป็นองค์เทพเรานี่แหละเขาก็มาบอกนะว่าเราแบบต้องทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็โปรแกรมออกไปนะคะว่าเราปรารถนาที่จะทำสิ่งนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้นะก็โปรแกรมออกไปนะโดยที่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะทำได้หรือไม่ได้นะแล้วก็เรื่ององค์ความรู้ต่างๆนะตอนนั้นก็น้อยนะคะตอนนั้นก็น้อยมากนะคะแต่ก็โปรแกรมไปนะคะจนมาวันนี้เราเข้าใจมากขึ้นถ้าเราแบบมีความมุ่งมั่นนะคะมีความมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะแบบอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเราตั้งใจอะไม่ว่าจะเรื่องของตัวเองเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากทำที่เราอยากได้ที่เราปรารถนาแล้วเรามุ่งมั่นอะเราไม่ลดละเลิกความพยายามความตั้งใจของเราอะเขาจะนำพาค่ะเนี่ยข้างในเราอะเขาจะนำพาให้เราไปแบบให้เราต้องไปให้ถึงอะให้เราต้องไปด้วยนะให้เราต้องไปให้ถึงพี่เชอร์บอกว่าสวัสดีค่ะพี่นกขมิ้นนะคะสวัสดีค่ะนั่นแหละเป็นแบบเรื่องราวนะที่แบบถ้าเราแบบไม่ลดละถึงเราจะมีอุปสรรคองค์ความรู้เราอะที่เรามีอยู่อะไม่พอคุณสมบัติทุกอย่างเราเลยไม่มีเลยไม่มีที่จะไปทำได้เนี่ยแต่เราไม่เคยลดละเป้าหมายของเรานะเราไม่เคยลดละเป้าหมายของเราเรายังเป้าหมายเราชัดเจนอยู่เรายังไม่ล้มเลิกถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากมายในชีวิตเราก็ตามแต่เรายังไม่ลดเลิกเป้าหมายเรายังมีโปรแกรมไว้อยู่นะเรายังยึดมั่นในสิ่งที่เราโปรแกรมอยู่อะสิ่งที่เราปรารถนาที่อยากจะทำนี่แหละแล้วถึงวันนี้ก็เลยเข้าใจมากขึ้นนะว่าเฮ้ยเนี่ยเราเริ่มมีองค์ความรู้ที่ดีมากขึ้นเราเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นเราเริ่มรู้จักผู้คนที่เป็นแบบกลุ่มคนที่แบบเป็นชาวแสงนะที่แบบเนี่ยแล้วก็กลุ่มคนที่เขาจะสามารถผลักดันเราที่เขาสามารถช่วยเราทำเนี่ยสถานที่ปฏิบัติธรรมได้สำเร็จได้เนี่ยมันก็เริ่มมีเข้ามามันแบบเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นอะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราโปรแกรมไว้อะมันก็จะสำเร็จได้ในอนาคตอะนะแบบก็ได้คุยกับพี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กก็แบบคิดโปรแกรมไว้เหมือนเรานะแบบน้องพี่อะไรเงี้ยเราจะไม่ทิ้งกันนะเดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างนะอะไรเงี้ยเราก็แบบชื่นใจขึ้นอะว่าแบบเฮ้ยเราไม่ทำคนเดียวเว้ยมีคนแบบช่วยเราแล้วก็คุยกับพี่อีกหลายๆท่านนะเขาก็พร้อมนะเขาก็พร้อมที่จะช่วยเราพร้อมที่จะสนับสนุนเราแบบเนี่ยมันแบบเป็นภาพที่แบบถ้าเราแบบไม่ล้มเลิกอะสิ่งแล้วเราไม่ได้เพื่อประโยชน์ตัวเรานะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำทำไมก็จริงๆมันก็ไม่ได้เพื่อประโยชน์กับตัวเราที่แท้จริงอะนะแต่เราอะทำแบบอยากจะทำเพื่อประโยชน์แบบกับสังคมอะกับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกอะที่แบบให้เขาแบบคนที่มีความทุกข์คนที่แบบไม่รู้จะไปหาที่พึ่งทางใจที่ไหนอะแล้วก็เป็นสถานที่เนี้ยให้เขามาให้เขาปฏิบัติให้เขาเรียนรู้มีทั้งแบบการสอนสร้างอาชีพการสอนคุณธรรมจริยธรรมการฝึกนั่งพลังฝึกปฏิบัติอะไรเงี้ยเราก็แบบนะเราก็อาจจะมีแบบรีทีสนะคะแบบการบำบัดรักษาแบบแผ่นโบราณอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะก็อาจจะมีด้วยนะเนี่ยมันเป็นแบบเฮ้ยเราไม่ได้แบบเพื่อประโยชน์แค่ตัวเราคนเดียวอะแต่เราแบบทำกำลังคิดแล้วก็โปรแกรมสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อะเป็นเพื่อประโยชน์กับ
กับคนอื่นอ่ะกับคนอื่นอ่ะเพื่อนร่วมโลกเราอ่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยอ่ะที่แบบที่มือเห็นภาพคือมีทั้งต่างประเทศอ่ะค่ะมีทั้งคนต่างประเทศอ่ะเข้ามาดูงานเข้ามาเรียนรู้เข้ามาช่วยเหลือเราเข้ามาสนับสนุนเรามีหลายกลุ่มคนที่แบบมาสนับสนุนเราอ่ะเนี่ยมันไม่รู้นะเราเห็นภาพแบบมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราแบบแล้วโดยแบบเราก็มีเครื่องใหญ่อ่ะตั้งในแบบสถานที่เราแล้วทุกคนก็มารับพลังงานฟรีๆกันเออเราแบบจะเปิดเป็นสถานที่ที่แบบใช้บริการกันฟรีแล้วเราก็มามีคนมามีจิตที่แบบกุศลอะแล้วก็มาช่วยกันแบ่งปันช่วยอะไรเงี้ยแบบเราจะแบบให้มาปฏิบัติธรรมฟรีมีอาหารให้ทานฟรีแต่อาจจะแบบมีอะไรที่แบบอาจจะต้องเสียเงินนอกไปก็ได้เรื่องอนาคตนะอาจจะเป็นเรื่องที่พักอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นมีที่พักฟรีแต่แบบรวมอะแต่ถ้าแบบอยากแบบพิเศษนอนคนเดียวก็อาจจะต้องมีค่าน้ำค่าไฟก็เป็นเรื่องอนาคตไม่รู้นะอันนี้แบบแต่เราคิดโปรแกรมไว้ว่าเราแบบจะไม่มีค่าใช้จ่ายให้คนมาแบบนะให้คนมาใช้บริการกันฟรีมาเรียนรู้กันมาพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปสร้างรายได้สร้างอาชีพกันอะไรเงี้ยค่ะคุณค่าที่นำพาผู้คนสมาธิคิดบวกง่ายๆถอดกายพลังดูแลตนเองด้วยกสิณดินน้ำลมไฟหมุนพลังเปลี่ยนพลังคุณค่านี้ดีงามสุดๆค่ะอ๋อใช่นั่นแหละพี่เชอร์นั่นแหละเพราะเดี๋ยวแบบต้องมีแน่นอนนะคะในสถานที่ที่มือคิดไว้นะเนี่ยเบื้องต้นเบื้องต้นเขาจะต้องทำได้สัมผัสได้แล้วยิ่งเรามีเครื่องเดี๋ยวเราจะมีเครื่องใหญ่เขาจะดึงพลังงานจากเครื่องใหญ่แล้วก็ไปใช้แล้วก็ฝึกปฏิบัติกันจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เร็วแล้วทุกคนก็จะทำได้แล้วก็เบื้องต้นจะไปบำบัดนะจะไปบำบัดแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวได้นะเนี่ยโดยที่เราแบบจะไม่ต้องไปเสี่ยงเงินที่จะไปหาหมอนะจนมันจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงอะไรที่แบบเบื้องต้นที่มันแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบไม่ได้เป็นมากมายอ่ะเราก็สามารถที่จะบำบัดดูแลตัวเองและครอบครัวเราได้เนี่ยนี่มันเป็นเรื่องราวแบบแล้วคิดถึงภาพไปนะก็คุยกับพี่สาวแบบเขาก็แบบเห็นภาพว่าประเทศไทยอะค่ะจะเป็นแบบแกนนำนะแกนนำของชาวแสงทั่วโลกนะคะประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นแกนนำของชาวแสงทั่วโลกที่ให้เข้าถึงจิตวิญญาณที่ให้เข้าถึงจิตใต้สำนึกให้เข้าถึงจิตเดิมแท้ของเราผู้นำก็คือประเทศไทยเรานี่แหละจะเป็นผู้นำของชาวแสงทั่วโลกนะทุกคนจะต้องกลับมาอยู่ในมิติที่5เข้าสู่อนาคตนะคะอนาคตข้างหน้าอีกไม่นานทุกคนทั่วโลกอะค่ะต้องมาอยู่ในมิติที่5ต้องกลับเข้ามาอยู่ในจิตเดิมแท้ของตัวเองแล้วประเทศไทยจะเป็นผู้นำชาวแสงทั่วโลกซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เราได้ฟังอะแล้วมันรู้สึกดีนะรู้สึกแบบปลื้มปิติรู้สึกว่าเครื่องเราอะค่ะเครื่องเราจะขยายไปแบบช่วยเหลือผู้คนอะทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราจะขยายออกไปช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกจะมีเครื่องอาจจะมีเครื่องล้านเท่าวางทั่วโลกก็ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยนะอนาคตนะเรียกว่าอะไรอะประธานาธิบดีของแต่ละประเทศหรือประมุขของแต่ละประเทศอะอาจจะสั่งเครื่องล้านเท่าของเราไปวางประเทศของตัวเองก็ได้นะแล้วก็ให้แบบประชาชนมารับพลังงานดึงพลังงานกันไปใช้นะแล้วก็เข้าสู่มิติที่5เราอาจจะต้องเป็นมาเรียนนะมาเรียนหรือว่ามาเนี่ยมาดึงพลังมาเรียนรู้มาอะไรเนี่ยที่ประเทศไทยแล้วอาณาจักรเราสถานที่เราจะเปิดให้เข้าชมแล้วก็เรียนรู้ฟรีแบบไม่รู้นะโปรแกรมไว้ว่าแบบปรารถนาที่จะแบบไม่ต้องให้เขาเสียค่าใช้จ่ายนะให้มาดูแลกันแบบฟรีๆเลยแต่แบบถ้าใครแบบสนใจที่แบบอยากจะได้เครื่องไปใช้ส่วนตัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในตรงเครื่องนะเพราะว่าเครื่องเราไม่ได้มาฟรีนะในสถานที่อะค่ะเราจะให้แบบมาใช้บริการกันฟรีๆเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยทุกอย่างเราจะสอนฟรีหมดเราจะไม่มีการเก็บตังค์นะเรื่องการสอนไม่ว่าเป็นการสอนอาชีพสอนนั่งพลังสอนเข้าจิตอะไรเงี้ยเราจะสอนฟรีหมด
นะเราจะไม่มีการเก็บคิดเงินใดๆทั้งสิ้นเราจะสอนฟรีให้เขามาเรียนรู้ฟรีๆเลยวันนี้แค่เอาตัวกับจิตใจมานะไม่รู้นะโปรแกรมไว้แบบนี้โปรแกรมไว้แบบนี้นะคะก็นะเราโปรแกรมเราคิดมาตลอดแบบนี้มันก็ต้องเป็นจริงนะแล้วก็ค่อยๆฝึกทำปฏิบัติตัวเองไปเรื่อยๆนะสาธุนะคะพี่ต้าบอกโมทนาสาธุนะคะสาธุร่วมกันค่ะพี่ต้าพี่ต้าก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะทำโครงการนี้ด้วยนะคะพี่ต้าอาจจะไปทำที่จังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ต้าไม่รู้นะมือเห็นภาพไว้ว่าพี่ต้าจะต้องไปทำนะที่จังหวัดเลยไปทำแบบมือนี่แหละคล้ายๆกันนี่แหละที่จังหวัดเลยแล้วก็ดูแลผู้คนแล้วก็สอนผู้คนนะคะที่จังหวัดของตัวเองให้เขามารับพลังงานจากเครื่องสอนเขาปฏิบัตินั่งพลังแล้วก็คอยแนะนำสร้างบุญบารมีร่วมกันค่ะสร้างบุญบารมีร่วมกันกับเครื่องด้วยแล้วก็ให้องค์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยเดี๋ยวเขาจะนำพาให้พี่ต้าต้องทำแน่นอนไม่รู้ความรู้สึกเริ่มมึนตอนนี้จักระ7หมุนนะคะพอพูดเรื่องนี้จักระ7หมุนมากนะคะทีมงานเราคือ Microsoft ทางจิตวิญญาณใช่ค่ะพี่เชอร์งั้นเนี่ยพี่ต้าค่ะอยู่จังหวัดเลยนะคะนะแล้วเดี๋ยวอนาคตอันไม่ไกลนี้หรอกอันใกล้นี้แหละนะเดี๋ยวจะได้มีเครื่องล้านเท่าไปวางที่จังหวัดเลยนะแล้วก็อีกหลายจังหวัดพี่นกขมิ้นอยู่จังหวัดอะไรคะพี่นกจะโปรแกรมไว้เหมือนกันโอ้ยโมทนาสาธุค่ะขนลุกนะเพราะไม่รู้มีความรู้สึกว่าพี่ต้าจะต้องมาเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรสร้างบุญบารมีด้วยกันนะเนี่ยพอได้รับพลังงานแล้วเดี๋ยวเขาแล้วสถานที่แห่งนั้นแล้วก็เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราก็จะได้รับพลังงานตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ด้วยแล้วเราก็ได้สร้างบุญบารมีด้วยได้ช่วยเหลือคนให้เขาตื่นรู้เข้าถึงจิตวิญญาณแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้เขาไปรับพลังกันตรงนั้นแต่บ้านไหนครอบครัวไหนที่เขาแบบเอ้ยต้องการอยากมีไว้ใช้ส่วนตัวแบบไม่ต้องมาสถานที่นี้บ้านอาจจะอยู่ไกลอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะสั่งเครื่องเนี่ยไปใช้ไว้ที่บ้านตัวเองได้แล้วฝึกปฏิบัติที่บ้านตัวเองได้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีน่านอ๋ออยู่จังหวัดน่านใช่ค่ะคนลุกจังหวัดน่านใช่ไหมคะอ๋อจำผิดใช่ไหมจังหวัดน่านนะคะ จำผิดนะคะคนลุกเลยนะคะโอเคแล้วพี่นกขมิ้นอยู่จังหวัดอะไรคะนั่นแหละแล้วก็มีพี่นกขมิ้นอีกนะคะแล้วก็มีอีกพี่หลายๆท่านนะคะที่เอาไปใช้มีทั้งนนทบุรีสมุทรปราการนะคะกรุงเทพกาญจนบุรีเพชรบุรีสระบุรีอะไรอีกนะคะที่อะไรนะจังหวัดคุณเชอร์นครศรีธรรมราชมีคนใช้เยอะมากนะคะตอนนี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคนใช้เซตพลังงานเยอะมากนะคะเยอะมากเลยบอกเลยตอนนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าคะแล้วก็มีทางโซนภาคใต้นะคะทางโซนภาคใต้ก็มีพี่ที่เขาสั่งไปใช้ใช่ไหมคะนะนั่นแหละแล้วก็ภาคอีสานนะคะก็หลายจังหวัดอยู่นะคะภาคอีสานก็มีพี่น้องของเราสั่งไปใช้หลายจังหวัดอยู่นะคะก็เนี่ยแล้วก็ขยายนะเนี่ยเราจะต้องขยายไปให้ครบทุกจังหวัดแล้วคนที่เอาเซตพลังงานไปใช้นี่แหละนะแล้วใช้เกิดผลแล้วรู้วิธีการฝึกปฏิบัตินี่แหละจะต้องเป็นคนไปแนะนำนะคะไปสร้างบุญบารมีด้วยกันจะต้องเป็นคนไปแนะนำนะในการฝึกปฏิบัตินั่งกสิณรับพลังเดินพลังถ่ายเทพลังงานลบออกนะรับพลังงานบวกนั่งกสิณดินน้ำลมไฟปรับธาตุแล้วก็เอาหมุนจักระกันนั่งกสิณมาบำบัดนะมาบำบัดโรคเราอะไรเงี้ยก็นั่นแหละจะเป็นพี่น้องของเรานี่แหละที่เอาไปใช้แต่ละจังหวัดนี่แหละจะเป็นผู้นำนะคะแต่ละจังหวัดต้องเป็นผู้นำออกมาสร้างบุญบารมีด้วยกันนะคะให้แสงสว่างนะให้แสงสว่างกับเพื่อนมนุษย์นะให้แสงจะสว่างกับเพื่อนพี่น้องจังหวัดเดียวกันนะให้เขามารับพลังงานล้านเท่ากันฟรีๆเดี๋ยวเราก็โปรแกรมกันไว้นะคะว่าเราจะมีเครื่องล้านเท่าวางทุกจังหวัดทุกคนจะได้รับพลังงานกันไปฟรีๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะโอเคไม่มีใครพิมพ์ใหม่ค่ะนี่แหละเป็น
นะสิ่งที่พี่เชิญนะคะโปรแกรมไว้แล้วก็เหมือนก็โปรแกรมไว้ด้วยนะคะว่าเนี่ยอยากให้วางเครื่องรันเท่าได้ทุกจังหวัดแล้วก็พี่น้องนะพี่น้องชาวไทยรวมทั้งต่างประเทศด้วยได้รับพลังงานหินคริสตัลนะรันเท่ากันแบบฟรีๆไปเลยแล้วเราก็จะหัวเย็นใจเย็นเข้าสมาธิได้มากขึ้นเข้าถึงจิตวิญญาณได้เร็วขึ้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นนะครอบครัวเราจะมีความสุขมากขึ้นนะแล้วประเทศชาติเอาประเทศชาติเราจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะรักกันมากขึ้นนะแล้วก็เนี่ยหลังจากที่เหตุการณ์นะคะน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลนะทำให้เราได้รู้นะต้องย้ำแต่คนไทยอ่ะคนไทยเขาเป็นคนที่แบบมีจิตใจดีแบบนี้มาต้องนานแล้วนะไม่ว่าประเทศเรานะคะพี่น้องจังหวัดไหนนะเกิดภัยพิบัติอะไรเกิดเรื่องเหตุการณ์อะไรนะพี่น้องเราชาวไทยอ่ะรวมใจกันทุกครั้งทุกรอบนะสังเกตนะแบบร่วมใจร่วมมือกันแบบช่วยเหลือกันรักกันเนี่ยแบบนี่แหละคือข้างในที่เป็นจิตเดิมแท้ของเขาอ่ะจิตอันบริสุทธิ์เนี่ยให้รู้ว่าแบบพี่น้องชาวไทยเราอ่ะรักและสามัคคีกันมากแล้วก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันอ่ะเห็นจากยอดบริจาคแล้วก็การที่แบบพี่บินบันดีรุ่ยเป็นแกนนำใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่น้องดาราแล้วก็ประชาชนมากมายนะคะร่วมแรงร่วมใจกันไปเอาสิ่งของเอาเงินเอาต่างๆนะคะไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวอุบลที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะเนี่ยมันแบบเป็นภาพที่แบบเฮ้ยคนไทยแบบมีจิตใจที่ดีงามมากๆแล้วก็รักนะรักและสามัคคีกันมากนะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วลึกๆอ่ะส่วนลึกข้างในของเขาอ่ะที่เป็นจิตที่เดิมแท้ของเขาอ่ะนะไม่งั้นยอดเงินจะไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็รวดเร็วด้วยนะเร็วมากแบบเงินเป็นร้อยๆล้านนะแต่แบบใช้ระยะเวลาที่ไม่นานอ่ะแล้วร่วมมือร่วมใจกันคนละเล็กคนละน้อยคนละ20 50 100 200 300 500 1,000 อะไรแล้วแต่เนี่ยนะคนละเล็กคนละน้อยรวมๆกันนะคะมันก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่อ่ะที่เราแบบมีจิตใจที่แบบอยากจะช่วยเหลือจริงๆเนี่ยมันก็นะเป็นแบบนะเป็นเรื่องราวที่ดีนะมือก็พี่ปาดาวนะคะก็เป็นแกนนำของทีมงานเราที่แบบเอาซื้อของไปบริจาคนะก็ได้ร่วมทำบุญไปก็ไม่ได้เยอะนะคะก็ไม่ได้เยอะแต่เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยนะถึงจะแบบไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่เราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่แบบได้ช่วยร่วมในครั้งนี้ด้วยอย่างน้อยแบบได้น้ำสัก3แพ็คอะไรเงี้ยเขาแบบไม่รู้นะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเรามีแค่ไหนแล้วก็เราทำบุญแบบไม่ต้องให้เราเดือดร้อนอะแล้วแต่เราทำออกไปแล้วเราแบบมีความสุขอะแล้วเราไม่ขาดแคลนเราก็ไม่เดือดร้อนอะเนี่ยมันแบบนะเราแบบเราไม่ได้ทำแบบที่จะเอาไปอวดใครนะว่าเราแบบทำมีเยอะอะไรงี้นะเราก็ทำเพราะเราแบบอยากช่วยเหลือจริงๆแต่เราก็มีน้อยเราก็ทำตามน้อยนะก็ได้บุญเหมือนกันนะคะได้บุญเหมือนกันนะได้บุญเหมือนกันนะคะนั่นแหละก็เนี่ยเป็นเรื่องราวที่แบบที่ดีนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเดี๋ยวให้ฟังเพลงนะคะก่อนจบไลฟ์จะไปแล้วนะคะมาทักทายแป๊บหนึ่งจะไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาเจอพี่เชอเวลาเดิมนะคะ3:30นะคะ3:30นะคะวันนี้พี่เชอก็ออกจากสมาธิแล้วนะคะก็เจอกันเวลาเดิมนะคะ3:30นะคะเดี๋ยวจะแชร์ออกไปให้นะคะแดงก็ใครใจพี่ชมแทบพัสสุธาดวงหรือไทยหรือดวงแก่ตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องใหม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจให้ไปถึงชื่อเพลงนี้นะคะแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะคะเพราะดีนะคะชอบความหมายดีนะความหมายเหมือนแบบ
เราได้กลับบ้านไปหาแบบคนที่เราจากมาเนิ่นนานแล้วอะไรเงี้ยในความรู้สึกตัวเองนะคะในความรู้สึกตัวเองเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะมาฟังเพลงนี้ก็ได้ค่ะนั่นแหละในความรู้สึกไม่รู้นะความหมายของหวยแบบอย่างนั้นนะพอได้ฟังเพลงนั้นอะแบบเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้กลับบ้านข้างในแบบที่เราจากเขามาเนิ่นนานแบบเพลงนี้ก็เพราะนะคะชื่อเพลงว่าหนีห่างนะคะความหมายดีนะคะเดี๋ยวลากันไปด้วยเพลงนี้นะคะหนีห่างนะคะเจอแทน